สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสปอร์ตอินดี้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะที่วันนี้ทำไมเห็นผมมาปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับพี่ฟอร์ติดภารกิจนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้ก็เลยผมรับหน้าที่แทนเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคู่กับผู้ดำเนินรายการพิเศษท่านนี้นะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวกับคุณผู้ชมเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุรชัยเหล็กกล้านะครับครับคุณสุรชัยเหล็กกล้าหรือว่าพี่ออสขอเรียกพี่ออสดีกว่านะครับวันนี้พี่ออสมาเป็นผู้ดำเนินรายการคู่กับผมนะครับซึ่งรายการของเราเนี่ยพิเศษมากๆเลยสำหรับเทปนี้มีผู้สนับสนุนพิเศษด้วยนะครับมากับรายการของเราก็คือโรงพยาบาลปอแพทย์นะครับมั่นคงยาวนานบริการมั่นใจรวมไปถึงอีกหนึ่งร้านก็คือร้านทวีผลนะครับที่ถนนอัสดางใช่แล้วนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นร้านที่อยู่คู่กับชาวโคราชมาอย่างยาวนานนะครับชุดกีฬาแล้วก็ชุดสปอร์ตเป็นอะไรชุดสวัสดิ์แคทนั่นนะครับอ๋อมีชุดสปอร์ตชุดกีฬาสวัสดิ์แคทอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ลองไปอุดหนุนนะครับที่ทวีผลถนนอัสดางนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเทปพิเศษที่ไม่ได้พาคุณผู้ชมเดินทางมาชมการแข่งขันกีฬาประเภทอะไรนะฮะแต่ว่าพาคุณผู้ชมเดินทางมาพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์บุคคลท่านนึงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่สำคัญของประเทศไทยของเรานะครับเมื่อปี2008ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาฝากชาวไทยซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยของเราแล้วก็คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักกับกีฬาประเภทนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะเขารอเราอยู่ด้านหลังครับพี่ออสครับงั้นเดี๋ยวตามผมกับพี่ออสไปด้านในเลยครับสวัสดี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 โอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเจอตัวจริงแล้วพี่ออสนะครับเดี๋ยวมาคุยกับพี่สมจิตกันนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับอยู่ที่สมจิตยิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่อำเภอปากช่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่สมจิตกันแบบ Exclusive เลยทีเดียวนะครับสำหรับรายการเราว่าเปิดมานานหรือยังแล้วก็ทำอะไรบ้างช่วงนี้นะครับสำหรับพี่สมจิตจงจองหอของเรานะครับเดี๋ยวไปนั่งพูดคุยกันครับตอนนี้ผมกับพี่ออสก็นั่งอยู่กับพี่สมจิตจงจองหอของเราแล้วนะครับก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆของพี่สมจิตตั้งแต่หลังจากที่ชกมวยมานะครับรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่พี่สมจิตเนี่ยวางโครงการเอาไว้นะครับมาพูดคุยในรายการเรานะครับตอนนี้ต้องให้พี่สมจิตนะครับทักทายคุณผู้ชมทางบ้านก่อนครับสวัสดีครับผมสมจิตจงจองหอนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ทางรายการมาเยี่ยมที่สมจิตยิมแห่งนี้ครับครับก็ไงครับยิมผมใหญ่โตไหมครับของเราในยิมเรามีทุกอย่างอยู่ที่นี่ใช่ครับครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็อากาศไม่ร้อนเลยนะครับอากาศสบายมากนะครับปากร่องมาพูดคุยกันดีกว่าครับสำหรับตอนช่วงนี้พี่สมจิตสบายดีนะครับครับสบายดีครับหลังจากชกมวยโอลิมปิกแล้วเนี่ยนะครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่สมจิตมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างช่วงนี้ครับหลังจากชกมวยมาก็เลิกโอลิมปิกมาที่เลิกมา8ปีก็มีทำในวงการบันเทิงนะครับก็มีเล่นละครมีเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็มีงานแสดงต่างๆมากมายนะครับก็ในช่วงระยะ8ปี8ปีเลย8ปีแล้วนะครับครับถึงวันนี้ก็มาเปิดยิมสมจิตยิมครั้งนี้ก็เป็นเปิดครั้งแรกที่แรกนะครับก็มา8เดือนแล้วตอนนี้เข้าสู่เดือนที่8นะครับก็มีเสียงตอบรับแล้วก็ฟีดแบคที่ดีของนักเรียนที่ในอำเภอปากช่องนี้มาเรียนกันเยอะนะครับนะครับก็เดี๋ยวในช่วงที่2จะมาพูดคุยแบบ Exclusive เจาะลึกลงไปอีกสำหรับสมจิตยิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องถามสมจิตก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนักมวยไทยด้วยนะครับได้ข่าวมาว่าก่อนที่จะมาชกมวยสากลนะครับครับส่วนใหญ่แล้วก็นักมวยที่ชกมวยสากลก็จะเริ่มต้นจากพื้นฐานมวยไทยก่อนเพราะเราเองก็เป็นคนที่ชอบกีฬามวยมาตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่8ขวบผมเริ่มชกมวยตั้งแต่8ขวบครับก็จนมาถึงอายุ21 22ถึงโลกชกมวยไทยก็ผันตัวเองไปชกอาชีพนะครับหลายปีทีเดียวครับตั้งแต่เด็กก็รู้สึกว่าเราเห็นทุกๆเทศกาลนะครับว่าจะเป็นปีใหม่ลอยกระทงสงกรานต์ครับจะมีประเพณีคือการชกมวยครับเพราะฉะนั้นเด็กในต่างจังหวัดอย่างเราเรียนเนี่ยเราอยู่เราก็เห็นมวยไทยแล้วก็เฮ้ยอยากที่จะชกมวยบ้างเพราะชกมวยปุ๊บก็จะได้ตังค์ได้ค่าขนมได้ค่าตอบแทนอะไรไปเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยลองชกมวยดูดีกว่า
คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนก็ชกมวยครั้งแรก8ขวบได้ตังค์มา100บาท8ขวบ100บาทโอ้ยเยอะมากก่อนเยอะมากเลยครับถือว่าเยอะฮะใช่ครับสมัยก่อนเนาะครับพอหลังจากได้100บาทก็เอาไปซื้อของที่เราอยากได้เงินเหลือก็ให้พ่อแม่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นความภูมิใจในวัยนะวันนี้ก็เริ่มต้นมาจากจุดที่เด็กชายคนนึงนะครับอยากจะชกมวยนะครับแล้วก็ลองชกมวยดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วมันแตกต่างอย่างไรครับสำหรับมวยไทยกับมวยสากลที่พี่สมจิตได้สัมผัสมาครับมวยไทยเนี่ยเราจะมีหมัดเท้าเข่าศอกครับเราก็จะฝึกมาตั้งแต่เด็กคือเด็กไทยนี่เกิดมาสัก 4-5 ขวบหรือ3ขวบก็สามารถเตะได้แล้วเพราะเป็นพื้นฐานของคนไทยครับมวยไทยมันอยู่กับคนไทยตั้งแต่บรรพบุรุษของเรานะครับใช่ครับพอหลังจากที่ผมเลิกชกมวยไทยผมผันตัวเองมาชกมวยสากลสากลใช้หมัดอย่างเดียวครับขาใช้ไม่ได้ศอกใช้ไม่ได้เข่าใช้ไม่ได้เริ่มกดดันแล้วมันขัดกับตัวเองมันขัดกับตัวเองมากทำอะไรก็ทำไม่ได้ครับก็ต้องเรียนรู้กับมัน6ปีครับก็เรียกได้ว่าใช้เวลาปรับตัวนะครับ6ปีทีเดียว6ปีถึงรู้ว่าตัวเองเนี่ยชกมวยสากลเป็นชกสากลเป็นหลบหนีเป็นเต้นฟุตบอลเป็นออกอาวุธเป็นครับก็อยู่กับมัน6ปี6ปีที่ผ่านมานี่ก็ผ่านอะไรมาเยอะครับเจ็บมาก็เยอะมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยประสบการณ์มันสะสมมาตลอดทำให้เรานี้ล้มลุกคุกคานมาตลอดในเส้นทางของการชกมวยสากลครับก็วันหนึ่งคือเราแพ้บ้างชนะบ้างคือวันหนึ่งเราก็ถึงเส้นชัยที่เราตั้งเป้าเอาไว้คือทองก็รวมถึง12ปีด้วยกันก็คือทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มชกมวยมาเลยเนี่ย12ปีด้วยกันนะครับจึงประสบผลสำเร็จก็คือได้รับเหรียญทองโอลิมปิกนะครับมาจากชาวไทยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงประเทศไทยกับทั่วโลกได้รู้จักกับกีฬามวยของเราด้วยนะครับหลายคนบอกว่าไอ้กีฬามวยเนี่ยนะครับอย่างที่พี่ออสเนี่ยเคยถามว่ากีฬามวยเนี่ยมันอันตรายไหมแล้วก็เวลาตอนที่พี่สมจิตเนี่ยเริ่มที่จะชกมวยเนี่ยครับครอบครัวเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับว่าอย่างไรบ้างมันอันตรายกับร่างกายเราหรือเปล่าจริงๆในวัยเด็กเรา8ขวบเนี่ยการชกมวยมันมีกติกาอยู่มีกติกาก็คือถ้าเราสู้ไม่ได้กรรมการก็จะจับแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากเราเป็นนักกีฬาแล้วเราฝึกซ้อมดีครับเราก็จะไม่เจ็บฝึกซ้อมเตรียมตัวไปดีกีฬาทุกตัวทุกชนิดกีฬาถ้าเราฝึกซ้อมดีทุกอย่างก็จะไม่บาดเจ็บเพราะว่ากติกามีกรรมการมีอะไรทุกอย่างดูแลในการแข่งขันนะครับก็เลยบอกว่าไม่น่ากลัวครับกีฬาไม่น่ากลัวเหมือนในยุคสมัยก่อนเพราะสมัยนี้มีกติกาที่ทำให้นักมวยได้มีการกระทบกระทั่งน้อยลงมีกติกาที่ให้ซ้อมลงบาดเจ็บน้อยลงเราอยู่ที่เราดูแลตัวเองนะครับหลายคนที่ชกมวยแล้วมีเรื่องของกระทบกระเทือนเรื่องสมองเพราะว่าเขาขาดหลักของวิทยาศาสตร์นักกีฬาครับเรื่องอาหารเรื่องพวกจิตนาการสมัยนี้ทุกอย่างดีหมดแล้วครับครับแล้วพูดถึงอย่างที่พี่สมจิตได้บอกไปก็คือว่าวิทยาศาสตร์ด้านกีฬานะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาของมวยเนี่ยในสายตาของพี่สมจิตตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็ถือว่าตอนนี้เรานำมาใช้เยอะนะครับนำมาใช้เยอะเมื่อปี2008ที่ผมชกมวยสากลและได้เหรียญทองเนี่ยปีนั้นเป็นปีที่ผมเรียนรู้ศึกษากับวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาทุกอย่างครับวิทยาศาสตร์ด้านเวทเทรนนิ่งวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการวิทยาศาสตร์ด้านจิตวิทยาครับทุกอย่างนำมาเรียนรู้จนทำให้เราเก่งเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทั่วโลกเขาไปไกลกว่าเราเลยครับเราต้องเอาวิทยาศาสตร์ด้านกีฬานะมาเรียนรู้มาปรับปรุงเข้ากับนักกีฬาของเราเพื่อจะให้กีฬาของเรานะเป็นเลิศในการเล่นกีฬาให้ได้นะครับอันนี้ผมเชื่อครับครับแสดงว่าประเทศไทยของเราเนี่ยคือเกี่ยวกับคำว่าวิทยาศาสตร์กับกีฬาเนี่ยเพิ่งมาเริ่มใช่ครับประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับกีฬาแต่ละประเภทว่าน่าจะสักไม่เกิน20ปีที่นำมานะฮะพอผมบอกเลยว่ามันสำคัญครับวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาช่วยนักกีฬาได้เยอะมากเกี่ยวกับด้านเกี่ยวกับต้องเรียนอย่างไรเล่นอย่างไรไม่ให้เกิดการบาดเจ็บในการเวทเทรนนิ่งการสร้างกล้ามเนื้ออย่างไรชิ้นไหนที่จะทำให้เราออกกำลังกายได้อย่างดีทุกอย่างมันรวมกันหมดครับครับแสดงว่าก่อนที่เราจะชกมวยทุกครั้งก็ต้องมีการวอร์มถูกต้องเทรนนิ่งเวทก่อนใช่ครับเหมือนที่สมจิตยิมของเราเนี่ยก่อนเริ่มต้นที่เราจะเรียนแล้วก็วอร์มก่อนยืดกล้ามเนื้อก่อนให้กล้ามเนื้อทุกส่วนให้รับรู้ว่าเราจะเริ่มออกกำลังกายกันแล้วพอเรียนรู้ก็ขยับวิ่งวิ่งแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์บริหารไปพอร่างกายพร้อมเราก็เรียนรู้โดยใช้ได้เลยในการเตะต่อยหมัดเท้าเข่าศอกใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงสุดท้ายก็คูลดาว
อีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเพื่อวอร์มกล้ามเนื้อให้มันยืดโดยไม่มีการบาดเจ็บนี่แหละครับครับอันนี้ก็สำคัญวอร์มทั้งมวยสากลมวยไทยก็วอร์มไปเลยใช่ไหมครับครับวอร์มเหมือนกันอย่างที่กีฬาต้องการเรื่องการคูลดาวน์ก็ใช้หลักวิชาการกีฬามาแยบใช้กับการช่วยด้วยถูกต้องนะครับโอ้โหอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการคุยกันในช่วงแรกครับน้ำจิ้มไปก่อนนะครับช่วงที่2เดี๋ยวมาคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสองทีมในครั้งนี้นะว่าเป็นมานานเท่าไรแล้วแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับไฮอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติก FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดเริ่มที่ดาวน์โหลด20เมกอัปโหลด5เมกราคา590บาทต่อเดือนดาวน์โหลด30เมกอัปโหลด10เมกราคา 1,200 บาทต่อเดือนและดาวน์โหลด50เมกอัปโหลด20เมกราคา 2,500 บาทต่อเดือนสนใจติดต่อ Hi Cable TV หรือศูนย์บริการ Hi Internet ทุกสาขาใกล้บ้านท่านติดตั้งวันนี้ฟรีค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าค่าติดตั้งค่าประกันอุปกรณ์พร้อมรับสิทธิ์ยืม ONU Router Wi-Fi 4 Port รวมมูลค่ากว่า 7,000 บาทและโปรโมชั่นที่คุณปฏิเสธไม่ได้ฟรีค่าบริการเดือนแรกและราคารวมแบตแล้วทุกถิ่นทั่วไทยให้อินเทอร์เน็ตไปถึงไฮคือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับนึกถึงคุณภาพนึกถึงไฮรับถ่ายวิดีโอทุกประเภทไม่ว่าจะงานบุญหรืองานแต่งงานบันทึกเทปหรือถ่ายทอดสดงานกีฬาระดับตำบลอำเภอหรือจังหวัดต้องการให้คนดูทั้งโคราชรับถ่ายรายการนอกสถานที่พร้อมทีมงานมืออาชีพหรือเช่าห้องสตูดิโอถ่ายรายการและรับถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนกล้องคมชัดคุณภาพสูงถึง 4K คมชัดสุดในประเทศไทยในราคาย่อมเยาสนใจติดต่อ DN Cable TV 044-295-758 หรือ091-019-0211กลับมาในช่วงที่2ของรายการของเราในวันนี้นะครับมาพูดคุยกับพี่สมจิตจงจอมพลกันต่อนะเกี่ยวกับธุรกิจยิมโดยเฉพาะแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะฮะซึ่งขณะนี้บรรยากาศเนี่ยรอบๆ3เรา3คนนะครับนักเรียนก็โอ้โหมาเรียนกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็มาถามเลยนะครับว่าเกี่ยวกับสมจิตยิมนะครับพี่สมจิตมีความคิดอย่างไรครับที่เปิดสมจิตยิมแห่งนี้ขึ้นครับที่ยิมเนี่ยผมมีรุ่นพี่นะครับคือพี่เจริญทองเขตบางชนครับพี่เคยยิมอยู่ที่นี่ประมาณสัก10ปีแล้วผมก็ได้คุยกับแกคือผมเห็นคนกรุงเทพเนี่ยเรียนมวยไทยเยอะมากครับเรียนเพื่อสุขภาพเรียนเพื่อหุ่นฟิตเฟิร์มนะครับเรียนเพื่อให้ทุกคนน่ะได้เรียนรู้ถึงศิลปะในมวยไทยนะครับเพื่อสุขภาพไว้ป้องกันตัวเองด้วยผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราจะมีโอกาสมาสร้างที่ปากช่องให้คนปากช่องอำเภอปากช่องหรือเพื่อใกล้เคียงมาเรียนมวยไทยกับเราบ้างผมก็เลยมาศึกษากับภรรยาว่าจะทำยังไงดีก็เลยคิดไปคิดมาก็คิดตรงกันนะเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเรามาเปิดที่ปากช่องแล้วกันเพื่อให้คนปากช่องบ้านเราเนี่ยหรือเพื่อใกล้เคียงเนี่ยมาเรียนมวยกับเราแต่ว่าราคาเรียนให้มันถูกที่กรุงเทพเพื่อที่ให้คนไปทำงานไปเรียนไว้เด็กจับต้องได้ไม่เรียนมวยไทยได้ก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาก็เลยเกิดธุรกิจยิมนี้ขึ้นมาแล้วทำไมถึงไม่ไปเปิดในอำเภอเมืองโคราชของเราครับทำไมที่มาเปิดที่ปากช่องก็หลายคนอาจจะบอกว่าอยากในเมืองเนี่ยคนเยอะกว่าอาจจะเรียนง่ายกว่าเดินทางมาง่ายกว่าอะไรเงี้ยครับถูกต้องครับจริงก็อยากที่เปิดในจังหวัดแต่ว่าด้วยเนื้อที่สถานที่มันไม่เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าเอ้ยปากช่องเนี่ยเป็นบ้านที่เราอยู่นะครับผมอยู่ปากช่องมาเกือบ20ปีแล้วครับรู้สึกว่าเราเห็นความเจริญเห็นคนปากช่องมันหนุนอยู่แบบวัฒนธรรมแบบคนบ้านแบบพี่แบบน้องเราเลยเอาว่าสร้างฐานแรกก่อนแล้วจริงๆสาขาที่หนึ่งอยู่ที่อำเภอปากช่องก่อนครับไม่แน่ถ้ามีโอกาสหรือว่ามีที่เช่าดีๆที่เหมาะกับการเปิดยิมอาจจะไปที่สาขา2ที่โคราชก็เป็นได้แล้วเปิดทุกวันเลยหรือเปล่า
เราเปิดตอนนี้นะครับก็ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์วันวันจันทร์หนึ่งวันครับเองครับเราก็จะมีครูมวยนะครับ4-5คนนะครับที่เป็นนักมวยทีมชาติหรือว่าที่รู้เรื่องเกี่ยวกับมวยอย่างดีรู้เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กีฬาอย่างดีก็มาเป็นครูประจำที่นี่นะครับเปิดมานานหรือยังครับพี่สมจิตครับสำหรับสมจิตยิมเปิดที่ปากช่องนี้อยู่ตอนนี้8 เดือนแล้ว8 เดือนใช่ที่ยิมมีได้ก็8 เดือนแล้วกระแสตอบรับก็โอเคมีนักเรียนที่มาลงชื่อเป็นเมมเบอร์กับเรานี่230คนแล้วครับตอนนี้230คนแล้วถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับชาวปากช่องซึ่งปกติแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนคนในเมืองด้วยซ้ำไปนะครับก็สิ่งที่เราได้ก็คืออำเภอปากช่องนะครับนักเรียนวัยทำงานวัยแม่บ้านคุยแม่บ้านก็มีนะที่อยากจะบอกอยากจะเรียนพี่กรณ์ที่พูดนะว่าคนที่มาเรียนสุขยิมเนี่ยเป็นผู้หญิง 80% โอ้โหงงๆคืองงทำไมงงเนี่ยนั่นสิครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาต้องการให้ตัวเองหุ่นดูดีลดน้ำหนักลดพุงลดอ้วนฟิตเฟิร์มก็มาเรียนกับเราครับสิ่งที่ได้ก็คือได้ตามที่คุณต้องการจริงๆเรียนมวยแล้วสวยขึ้นมาคุณฟิตเฟิร์มคุณดูดีขึ้นกล้ามเนื้อกระชับเหงื่อออกทุกวันผิวพรรณผ่องใสครับก็ได้ที่จริงๆนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นผู้หญิงที่ 80% แล้วก็นักเรียนเด็กวัยรุ่นวัยทำงานผู้ชายนี่ก็มาเรียนแต่น้อยมากผู้ชายบางทีตกเย็นเลิกงานก็ดื่มมากกิจวัตรประจำวันนะดูแลสุขภาพแต่ตอนนี้อยากจะบอกเลยครับว่าคนเราต้องรักสุขภาพหันมาเรียนมวยไทยเพื่อสุขภาพนี่เยอะมากนะครับก็กิจวัตรต่อไปก็คงจะมีการขยายไม่ว่าจะเป็นจำนวนเมมเบอร์สมาชิกของสมจิตยิมนะครับรวมไปถึงที่ต่างๆแล้วก็สาขาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับแล้วได้ข่าวมาว่าที่นี่ราคาเรียนถูกมากนะครับอย่างถ้าสมมติว่าคนในเมืองเนี่ยจะเดินทางมาเรียนชมรายการอยู่เนี่ยนะครับอยากทราบราคาว่าไอ้คอร์สเท่าไรอะไรยังไงเดี๋ยวให้พี่สมจิตบอกผู้ชมบ้านดีกว่าครับก็ต้องบอกนะครับว่าที่กรุงเทพเขาก็ต้องแพงธรรมดาตามเศรษฐกิจนะแต่บ้านเราเราก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสที่จะมาทดลองมาเรียนใหม่มาเรียนรู้มวยไทยมาออกกำลังกายด้วยมวยไทยและอีกอย่างได้ร่วมกันรักแล้วก็สื่อสารมวยไทยมาด้วยเราก็เลยให้ทุกคนมีโอกาสเรียนกับเราแล้วก็มีคอร์สเด็กเนี่ย15 ครั้ง 1,500 ถ้าครั้งละ100ตกครั้งละ100ครับพี่ออสโอ้โหถูกมากๆครับอยู่กับเราได้ทั้งวันเลยครับนะครับมาเรียนกับเราก็ชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีเทรนเนอร์มีครูมวยสอนให้เตะต่อยฟงต่อยเป้าใส่กระสอบเล่นบอดี้เวทเล่นกล้ามเนื้อสร้างซิกแพคทุกอย่างครบหมดครบหมดนี่100บาทนี่ไม่รู้จะพูดยังไงถูกส่วนคนโตผู้ใหญ่วัยทำงานครับอันนี้ก็มีงานทำแล้วก็เป็น10ครั้ง15ครั้ง30ครั้ง10ครั้งคิด 2,000 บาทก็ครั้งละตกครั้งละ200บาทโหอันนี้ก็ไม่ได้แพงกว่าเด็กเลยครับพี่สมจิตนะครับก็แพงกว่าเด็กหน่อยนึงก็ร้อยเดียวเองครับแต่วัยทำงานแล้วก็เพิ่มอัตราขึ้นมาครับคนที่ลูกค้าที่มาเรียนกับเราก็มีมาจากสระบุรีนะแล้วก็มาจากโคราชก็มีครับขับรถมา30นาทีขับรถมาชั่วโมงนึงก็มาถึงยิมเราแล้วถ้ากรุงเทพขับรถชั่วโมงครึ่งยังไม่ถึงยิมก็มีเพราะรถติดรถติดอะไรอย่างนี้ครับสีคิ้วนี่ก็มากันเยอะมากนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าการตอบรับนะครับดีมากๆนะครับพูดถึงการตอบรับของลูกค้าแล้วเนี่ยครับคนที่มาเรียนเนี่ยนอกจากชาวไทยแล้วสมจิตชาวต่างชาตินะครับเป็นไงบ้างชาวต่างชาติก็มีญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นที่เขามีครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยมีครอบครัวที่ปากช่องก็มาเรียนแล้วก็มีชาวต่างชาติเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนนานาชาติเขาก็มาครับก็ถือว่าที่พักอะไรก็มีที่พักถ้าหากเราอยากมาจากไกลๆเราหาที่พักให้อันเดี๋ยวเรามาจะมีคอนเนคชั่นอีกทีนึงว่าที่พักพร้อมอาหารพร้อมเรียนเท่าไหร่เดี๋ยวเราทำให้กับใช้เกณฑ์ให้ได้ครับก็จะคิดเป็นคอร์สให้เสร็จสับเลยนี่ครับแล้วยังไงบ้างครับพี่ออสครับเปิดทุกวันไหมอะไรยังไงก็เปิดทุกวันครับก็ตอนนี้เราเปิดมีหยุดวันมะขัดตะเลิกอะไรไหมวันมะขัดตะเลิกเราไม่หยุดครับไม่หยุดอยู่เฉพาะเทศกาลปีใหม่กับลอยกระทงแล้วก็วันหยุดธรรมดาก็หยุดวันจันทร์เวลาในการเปิดยิมเวลาเปิดเราก็จะเปิด10:30ถึงเที่ยงนี้รอบเช้าสามช่วงเวลารอบรอบเย็นก็จะเป็น17:00 น.จนถึง20:00 น.งั้นแสดงว่าคือนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยคือจะต้องส
สมัครลงสมัครเป็นช่วงใครจะเรียนช่วงเช้าก็สมัครช่วงเช้านี่แหละครับสมัครไว้ก่อนเรียนช่วงไหนก็ได้มาได้หมดแต่ว่าช่วงเที่ยงเป็นถึงช่วง4โมงเย็นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนทำงานมันมีโอกาสที่มาเรียนก็เลยเราก็เลยถือว่าปิดการเรียนการสอนไปเลยแล้วกันก็ให้มันเรียนช่วงเย็นแต่ถ้าหากฟีดแบคนักเรียนอยากมาเรียนช่วงบ่ายถ้าใครว่างเราก็ยินดีเปิดให้คือตอนนี้เราซาวด์เสียงแล้วว่าทุกคนจะว่างช่วงเย็นหมดก็เลยมาเรียนช่วงเย็นกันช่วงเย็นก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าก็เปิดโอกาสให้กับลูกค้าที่อาจจะมีเวลาว่างในช่วงบ่ายก็แบบพิเศษให้พิเศษให้หรือใครจะมาเรียนไพรเวทส่วนตัวก็มีได้ครับวันนี้ก็ถือว่าพิเศษหลากหลายช่องทางนะสำหรับลูกค้าที่จะมาเรียนชกมวยที่สมจิตยิมในครั้งนี้มาพูดถึงนะครับรางวัลของพี่สมจิตกันบ้างดีกว่านะพี่ออสนะครับรางวัลที่ผ่านมาสำหรับเกี่ยวกับการชกมวยของพี่สมจิตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยมวยสากลแล้วก็รางวัลสูงสุดที่ภาคภูมิใจสำหรับตัวพี่สมจิตเองครับวันนี้เอารางวัลที่สูงสุดมาให้ดูนะครับเพื่อเป็นเหรียญทองโอลิมปิกครับโอ้โหนี่เป็นของจริงนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ชมผ่านทางโทรทัศน์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่สมจิตครอบครัวและก็รวมไปถึงชาวไทยทุกคนนะครับที่พี่สมจิตได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยกับชาวทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักกันประเทศต่างๆเนี่ยก็หันมาสนใจกีฬาชกมวยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือเหรียญทองโอลิมปิกครับที่ปักกิ่งจีนปักกิ่งที่ประเทศจีนเมื่อปี2008ครับด้านหลังก็จะเป็นหยกนะครับอ๋อเป็นหยกเป็นประเทศเดียวที่สร้างเอาหยกไว้ข้างหลังครับถ้าประเทศอื่นก็จะเป็นสัญลักษณ์ของโอลิมปิกด้านหน้าและด้านหลังอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศครับจีนก็เอาหยกมาใส่ไว้ในโอลิมปิกในเหรียญเพราะหยกจะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าแล้วก็มีชื่อเสียงในประเทศจีนมากก็คือตามความเชื่อของคนจีนครับนะครับถือว่ามีความสวยงามมากๆนะครับนอกจากที่มีคุณค่าจิตใจสำหรับคนไทยทุกคนแล้วเนี่ยคุณค่าความสวยงามของเหรียญนี้ก็ยังสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วนอกเหนือจากเหรียญทองโอลิมปิกที่ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของพี่สมจิตแล้วก็คนไทยแล้วเนี่ยนะครับรางวัลอื่นๆที่มีความภาคภูมิใจเนี่ยมีเยอะไหมครับพี่สมจิตครับรางวัลอื่นเนี่ยผมเป็นนักมวยอาจจะเป็นคนแรกก็ได้นะครับชกมวยได้เหรียญทุกชนิดกีฬาของการจัดมวยของสากลสมัครเล่นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์นะครับเอเชียนเกมส์มวยทหารโลกมวยชิงแชมป์โลกเยอะมากๆนะครับมวยโอลิมปิกทุกอย่างในทั่วโลกที่เขาจัดได้เหรียญครบทุกอย่างโอ้โหเรียกได้ว่าเก่งสมชื่อสมจิตจงกระหอจริงๆนะครับไม่ว่าจะลงเวทีไหนเนี่ยได้เหรียญรางวัลมาฝากคนไทยทุกคนด้วยนะครับได้แล้วก็ต้องมีเคล็ดลับแต่จริงๆมันก็ยากนะพี่สมจิตนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่เราประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามแต่นะครับอันนี้นะครับก็เก็บไว้อย่างดีเลยสำหรับเหรียญนี้นะครับก็เอาไว้ให้กับน้องๆให้กับหลานๆบางคนก็อยากจะเห็นแล้วอยากถ่ายรูปเราก็จะติดใจให้ก็เป็นเหรียญที่มีคุณค่าทางจิตใจมากที่เราฝ่าฟันอย่างเมื่อกี้พี่ผู้ชายบอกว่ามีแรงบันดาลใจอะไรมั่งครับที่ทำเคล็ดลับอะไรที่ทำให้เราเป็นนักกีฬาที่ยืนหยัดได้ถึงทุกวันนี้ต้องง่ายๆนะครับน้องๆการที่เป็นนักกีฬาที่ดีก็คือ1มีระเบียบวินัยก่อนนะครับทุกอาชีพทุกการทำงานถ้าเรามีวินัยในตัวเองทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราควรจะทำอะไรนะครับมีวินัยในตัวเองมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความอดทนมีความเพียรมีความอดทนสักวันเราก็จะสำเร็จในอาชีพอันนั้นที่เราทำครับก็ไม่ใช่เฉพาะกีฬาชกมวยอย่างเดียวเท่านั้นที่อย่างที่พี่สมจิตได้บอกไปนะครับกีฬาทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องมีความเพียรความอดทนพยายามฝึกฝนอยู่เป็นประจำถึงจะถึงจุดหมายที่เราตั้งความหวังเอาไว้นะครับเอาละหลายคนถามมานะครับว่าการเปิดสอนของสมจิตยิมในครั้งนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้างนะครับเปิดคอร์สนึงเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าถ้ามาชกครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งที่2ไม่มีเวลามาเนี่ยนะครับทำยังไงครับหมดคอร์สไปฟรีหรือเปล่าหรือยังไงครับเราเนี่ยฮะสมัคร10ครั้งครั้งแรกมาเรียนปุ๊บแล้วอีก10วัน15วันแล้วเดือนนึงไม่ได้มาเราก็เก็บเอาไว้เลยเราไม่กำหนดครับก็คือหมายถึงว่าคุณผู้ชมสบายใจได้นะครับว่าถ้าลง1คอร์สแล้วเนี่ย10วัน15วัน30วันอะไรก็ตามแต่นะครับมาชกครั้งไหนก็ได้ใช่คอร์สเนี่ยไม่หมดไปไม่หมดไปเราก็จะลงไปมาเรียนวันนี้แล้วก็ทิ้งไปครับวันนี้วันนี้ไปเยี่ยมเยี่ยมนะครับไม่ต้องห่วงครับว่าเราจะเอาเปรียบเพราะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมาออกกำลังกายกับเราเราก็จะบริการเต็มที่ให้คุณเรียนกับเราแล้วให้คุณคือมาแล้วได้สิ่งดีๆกลับไปเรียนมวยไทยมากกว่าอะไรที่คุณคิดได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดครับอันนี้ก็ถือว่า
เป็นความพิเศษสุดนะครับสำหรับลูกค้าเมมเบอร์ทุกคนที่มาสมัครชกมวยที่สมจิตยิมนะครับใครที่ว่างว่างวันนี้มาวันนี้ไม่ว่างมาวันนี้ก็ไม่ต้องมามาวันหลังวันหลังก็ได้ครับคอร์สที่สมัครไว้ไม่หมดไปนะครับนี่สบายใจได้นะครับทางที่ดีก็อยากจะบอกว่าให้มาให้ต่อเนื่องมันจะได้เห็นส่วนต่างของสุขภาพว่า before after แล้วจะเป็นยังไงว่ามาถึงวันแรกมาอ้วนคุยเลยพอบริกับเราอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องอาทิตย์ละ3วันเดือนที่ละ2วัน3วัน4วันความต่อเนื่องคุณก็เห็นตัวเองว่าความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณเป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเป็นอย่างไรครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้พี่สมจิตจงจหอนะครับฝากคุณผู้ชมดีกว่าว่าติดตามผลงานอย่างไรมีเพจ Facebook มั้ยแล้วก็ใครที่สนใจสมัครชกมวยเป็นเมมเบอร์ของพี่สมจิตนะครับบอกคุณผู้ชมเลยครับครับก็ที่เพจนะครับสมจิตยินนะครับเข้าไปดูที่เพจนะครับจะคลิกดูแล้วจะเห็นนะว่าเรามีเรื่องราวกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างนะครับส่วนคนที่น้องๆหนูที่อยากเรียนมวยไทยนะครับตอนนี้บอกได้เลยนะครับว่ามวยไทยไม่ได้เป็นกระแสแต่เป็นสิ่งที่อยู่กับเราเราเรียนรู้แล้วเรานำไปใช้1สุขภาพร่างกายดีแน่นอน2สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยนะครับ3ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานมวยไทยกีฬาที่เป็นที่1ของโลกชาวฝรั่งบางชาติขึ้นเครื่องบินมาข้ามน้ำข้ามทะเลเสียเงินเสียทองมามากเท่าไหร่เพื่อที่จะมาเรียนมวยไทยแล้วเราเป็นคนไทยลูกหลานคนไทยลูกหลานในขั้นต้นทำไมถึงจะไม่เรียนนะครับมาดีเมืองไทยได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับโอ้โหนี่ครับวันนี้เดี๋ยวรบกวนฝากเบอร์โทรให้คุณผู้ชมโทรศัพท์มาเผื่อสนใจนะครับครับดีครับ0868715329 0868715329อีกเบอร์นึงก็คือเบอร์ยืมนะครับชอบแอดไลน์ได้เลยนะครับครับ0614463965 0614463965โทรมาหานะครับสมจิตรูปหล่อจะรับโทรศัพท์ท่านครับโอ้ครับทั้งหล่อทั้งเก่งอย่างนี้นะน่ามาเรียนมากๆสำหรับสมจิตยิมนะที่ผมปักช่องนะครับก็เรียกได้ว่าพูดคุยกันโหเรียกว่า Exclusive เจาะลึกถึงสมจิตยิมแล้วนะครับเห็นครูผู้สอนนะครับสอนเมมเบอร์อยู่นะครับชกมวยเนี่ยผมเองก็สนใจพี่สมจิตนะครับวันนี้รบกวนพี่สมจิตเนี่ยสอนผมชกมวยได้มั้ยครับได้เลยมันยากมั้ยครับต้องอะไรยังไงไม่ยากไม่ต้องกลัวครับว่าเรียนมวยไทยแล้วจะกลัวไม่มีความมั่นใจถ้าเรียนมวยไทยแล้วคุณจะดีหน้าตาจะหล่อดูจากเจ้าของยิมเป็นต้นคุณดีดูดีมีชาติตระกูลเพราะนั้นเรียนมวยไทยไม่ยากอย่างที่คิดเดี๋ยวเราสอนไม่มีการบาดเจ็บไม่แต่จะมีเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเหนื่อยได้จากสุขภาพตัวเองครับเดี๋ยวลองลุยกันเลยครับเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นึงช่วงหน้ามาติดตามพี่สมจิตสอนผมชกมวยกันยอดครับหลังจากที่พูดคุยในช่วงที่แล้วนะครับแล้วก็บอกพี่สมจิตว่าผมขอสมัครเป็นสิทธิ์สักหนึ่งวันวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนยูนิฟอร์มที่เรียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนชุดเป็นลำลองแล้วนะครับวันนี้ต้องให้ทั้งพี่สมจิตแล้วก็คุณครูเฉนะครับสอนผมในการชกมวยตั้งแต่เด็กๆเลยพื้นฐานเลยพื้นฐานเลยนะครับเริ่มต้นใครมาเรียนสมจิตต้องได้รับการต้อนรับแบบนี้เรียนแบบนี้แต่วันนี้เราจะรวบรัดให้เริ่มต้นจากพันมือครับเฉยครับวันนี้เห็นหุ่นกูเฉยแล้วนี่ผมไม่เมื่อก่อนนี่ฮะมาตัวใหญ่มากกูเฉยเป็นเบาหวานเป็นความดันตอนนี้ไม่เป็นแล้วฮะโอ้ทีนี้หายหมดแล้วเป็นมะเร็งแทนตอนนี้เราเล่นนะครับเราเล่นนะครับเดี๋ยวท่านแรกครับที่สนใจต้องพันมือก่อนอ๋อพันมือนะครับพันมือเนี่ยเพื่อที่ช่วยเรื่องของการลดแรงกระแทกแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บนะครับเรามาแล้วต้องมีผ้าพันมือไว้ต่อยนะครับซึ่งเป็นพื้นฐาน
ของการเรียนรู้นะครับการพันมือก็จะมีหลักวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาก็คือต้องพันให้เป็นพันรัดข้อให้เป็นนะถ้าคนพันให้เป็นนี่เดี๋ยวต่อยอาจจะข้อมือซนอ๋อนี่ก็คือมันก็มีวิทยาศาสตร์ทางกีฬามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนครับนะครับเอามือแน่นไปนะฮะไม่แน่นนะไม่ครับเราก็จะต้องพันให้นักเรียนทุกครั้งไปพันรอบข้อพันสันหมัดโอ้ก็อย่างที่พี่สมจิตบอกไปว่ามันการป้องกันกระชับใช่ครับแต่หน่วยการพิธีกรของเรานี้ได้เลยนะฮะคือหน่วยการได้แต่ว่าต้องดูแรงมีแรงในความเริ่มต้นครับทุกคนมาที่ทุกจิตยิปก็จะไม่เคยเรียนมวยมาก่อนก็จะไม่มีแรงครับแป๊บเดียวก็เหนื่อยแต่ว่าเราจะสอนเป็นขั้นตอนไปพอวันหนึ่งวันที่2วันที่3พอเริ่มเฮ้ยมันร่างกายเริ่มฟื้นฟูเริ่มสนุกแล้วต่อไปก็จะสนุกแล้วคนก็จะติดใจก็จะมาเรียนมวยไทยก็จะมีเราจะเปิดเพลงจะไม่เงียบเหงาจะมีเพลงตามจังหวะโยกแรปโยกมีสนุกสนานแน่นอนครับก็จะมีวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยทำงานเราก็จะต้องให้ครูทุกคนดูเลยก็คือทุกคนต้องเริ่มต้นจากจุดนี้ใช่ครับเริ่มต้นต่อไปขึ้นเวทีเลยครับเชิญครับพี่ดีใจนะครับพี่ผมด้วยนะครับที่มาได้เลยพี่ได้ที่เลยเริ่มต้นเราจะหลักทุกวันที่จริงจังต้องหันตั้งการก่อนครับเราหันหน้าไปทางนู้นเลยครับโอเคครับมาทางนี้ครับโอเคครับทักตามผู้ชมนะครับมาครับตั้งการขึ้นมาตัดสายขวาครับต่อไปเนี่ยการก้าวเดินก้าวเดินไปข้างหน้าและหลังนะครับก้าวเดินหน้าและหลังก่อนก้าวดูนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4ใช่ครับตัวแล้วการก้าวไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยก้าวปั๊บพอเท้าก้าวเท้าหลังตามมาเนี่ยให้มันอยู่ในระดับเดิมระดับเดิมที่เราเคยยืนใช่ครับให้ยืนอยู่ตอนแรกให้อยู่ระดับให้เท้าเดิมครับจะให้สัญญาณแล้วก็ดาวพร้อมกันนะครับ1 2 3 4 7 5ขยับก่อน1 2 3 4พอ4ปึ๊บมาขยับยืนดินครับครับครับ1 2 3 4 7ครับครับครับขึ้นมาตัดขึ้นครับนะครับโอกาสครับวิธีการตั้งการมวยถึงที่นี่คือนี่ครับจับเล็งนะขาหนักสองข้างหนักเท่ากันอย่าให้หนักข้างใดข้างหนึ่งพอครับครับจะรอดไหมพี่สมศิษย์ผมจะรอดไหมอย่างนี้สบายมากโอเคหนึ่งสองสามสี่ต่อไปซ้ายและขวานะครับทั้งก้าวไปหลังไปคู่ขนานนะครับโอเคครับสี่ครับจะอยู่ระดับเดิมเท้าหนุนระดับเดิมนะครับงานนะครับเอ๊ะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 โอเคโปรโมเตอร์อยู่หลังโปรโมเตอร์มีแค่นี้ต่อไปเริ่มรวมเลยนะครับหน้าหลังซ้ายขวาโอเคครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 เต็มนะเหมือน2เต็มเลยมีหน้าเลยอีกทีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เอาล่ะผมว่าการเดินใช้ได้ยังใช้ได้ครับครับโอเคต่อไปนะครับเป็นหมัดหมัดนะครับเริ่มจากหมัดแรกเลยหมัดข้างไม่ถนัดเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยก็คือหมัดยับยับเรียกว่าหมัดยับครับใช่ครับยับรัดออกมัดปิดมัดกระดกศอกโอเคไประดับสายตานะครับครับโอเคไหลนิดนึงโอเคครับได้เพราะคือมือต้องอย่างนี้ตลอดใช่ไหมใช่ครับคือการตั้งการครับ
4นะครับไม่ต้องเกรงนะครับโทษครับ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 มีครับปิดนิดนึงปิดสะโพกนะครับอ๋อปิดนั่นแหละสุดเลยอะไรครับส่วนเท้านิดนึงส่วนเท้าครับปิดปลายเท้าครับปิดปลายเท้าครับเล็กน้อยนะครับหมัดได้แล้วฮะตอนนี้เราเรียนรู้อย่างเร็วมากนะเพราะว่าลักษณะของนักเรียนเราเนี่ยขึ้นดีมากอ่ะต่อเลยครับต่อไปเอาหมัดปลายเท้าเตะนะครับเตะต่อไปเตะเนี่ยมี4สเต็ปนะครับ4สเต็ปการก้าวการเตะเนี่ยจะก้าวเฉียงนิดนึงจะก้าวเฉียงไปด้านข้างนิดนึงนะครับดูนะครับ1 23 4 9เฉียงเตะตรงนะครับใช่ครับ9เฉียงเตะดูเฉียงนะครับ1 2 3และ4กลับที่เดิมนี่ทีนะยืนที่เดิมครับ1 2 3 4วิธีการเตะยกขามานะเตะคือติดขาตึงแบบนี้ให้ขาเหวี่ยงครับแล้วเท้าเหยียบนี่ฮะเอ๊ะตะตุ่มดำนิดหน่อยนะเพราะว่านั่งเล่นไพ่บ่อยต่อเลยครับนะครับครับโอเคครับ1 2 3 5เตะขวาเวียงแขนขวานะครับโอเคลงขวาเวียงแขนขวานะครับผู้จับขาครับปึ๊บครับ1 2 3 4 5 9นิดนึงครับปึ๊บ1 2 3 4ฟรีแฮนด์เลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยคือไม่ต้องเกรงว่างั้นนะครับใช่ครับไม่ต้องเกรงเพียงเข้าขาครับเรียนบอลได้ฟรีๆเลยนะครับฟรีสองสามสี่ตีแรงไว้หมดนี่ปานนี่ก่อนหนึ่งสองสามสี่เริ่มต้นกันก่อนทีหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้จับดีไว้ทีนะทีขออีกทีครับหนึ่งสองสามสี่ต่อไปเตะซ้ายครับนับสี่เช่นกันสี่สเต็ปมีสี่สเต็ปเช่นกันเตะก้าวขวาก้าวขวาไปหนึ่งข้าวเฉียงไปนะครับหนึ่งเตะสองสามสี่ครับก้าวมาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เจ็ดก้าวมาช้านะเบาๆก้าวขวาก้าวขวาปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ก้าวมาปึ๊บหนึ่งสองมือเอาเยอะเลยนะยกขามาครับเนี้ยเขาติดมืออย่างนี้มือนี่เบี่ยงขานี่เบี่ยงมือนี่จับแก้มไว้เลยยกขามายกขาซ้ายมาครับนี้มือตั้งมือนี่เบี่ยงพร้อมกับยืดขาอย่างนี้นะครับครับโอเคทีหนึ่งปึ๊บหนึ่งสอง
4เริ่มงงนะท่านผู้ชมตอนนี้ขวาถนัดเตะสวยแต่พอซ้ายชักจะงงเอ๊ะจะยกจะยังไงดีอันนี้ถือว่าเป็นความยากความยากความยากทำต้องค่อยสอนไปขออีกทีขออีกทีโอเคครับเออ1 2 3 4โอเคได้ครับขยับยืนมือกาดครับกาดครับครับ1 2 3 4เยี่ยมทีนะครับครับ1 2 3 4โอเคผู้ชายครับผมว่าประมาณนี้เนี่ยออกหมัดออกเตะเนี่ยผมว่าดูจากทักษะแล้วสามารถเข้าเป้าได้เลยได้เลยเพราะเราดูศักยภาพของนักเรียนครับนักเรียนเรียนรู้ช่วงหนึ่งปุ๊บพอเราเตะเป็นอ่ะเราสามารถให้ครูสอนเป้ามันจะเป็นเร็วขึ้นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใส่นวมเตะเป้ากันเลยคู่เดียวเดี๋ยวมาดูกันครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ไปซ้อมเบสิกหรือว่าพื้นฐานนะครับกับครูเสียแล้วก็พี่สมจิตเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็นี่พี่สมจิตพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงครับถ้าซ้อมข้างบนดีข้างล่างไม่ดีเดี๋ยวให้ครูเฉทุบเลยครับผมคงไม่รอดขึ้นที่ครูเฉใจดีครับเอาละเริ่มต้นเลยเดี๋ยวครูเฉสอนเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากหมัดก่อนนะครับตั้งแต่คุณว่ายืนจะยับยับดีกำมัดด้วยนะกำมัดด้วยยับด้วยยับขวาขวาหนึ่งสองหนึ่งสองปั๊บปั๊บหนึ่งสองปั๊บปั๊บสี่มัดหนึ่งสองสามสี่โอเคยับครับมาอีกนะครับเตะต้องดูนะสเตะด้วยกันแล้วพูดเตะด้วยกันนะเมื่อกี้หนึ่งสองโอเคแล้วดูเตะนะครับก้าวขวาเตะซ้ายยันเบี่ยงกลับที่เดิมครับครับดูนะครับก้าวขวาเตะซ้ายยันเบี่ยงกลับที่เดิมโอเคโอเคลองดูอันนี้คือคนมาเรียนเนี่ยบางทีก็ว่าเฮ้ยเตะแรงแค่ไหนอะไรเงี้ยอ๋อเตะตามที่เรามีพลังเตะได้เลยนะครับอย่างครูเฉดนี่ไม่เจ็บตัวโอ้โหไม่มีเจ็บครับไม่เคยเจ็บที่นี่ครับมีแต่ไปตายที่โรงพยาบาลครับรอเล่นไม่มีเจ็บเพราะว่าครูเราฝึกมาอย่างดีร่างกายแข็งแกร่งนักเรียนเตะเท่าไหร่ได้เอาตามที่แรงเรามีหรือถ้าไม่แน่ใจลองทดสอบเบาๆไปก่อนว่าเตะประมาณไหนนะครับลองดูโอเคครับขวาเข็นครับเข็นขวาครับก้าวเฉียงออกนิดนึงก้าวเฉียงไปครับข้าวมาดีขาตึงใช่ใช่นิดนึงจระยะดีครับเจ๋งนะครับดีแรงได้ไหมแรงได้กว่านี้บิดอุ้ยโชว์ขึ้นมาครับครับนั่นแหละงานใจเย็นรอโอ้รอให้ผู้บอกรอเล่นรอเล่นสนุกครับคุณผู้ชมครับถามว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยยังนะมันได้เหงื่อดีครับพี่ครับแล้วก็คือการเตะเนี่ยมันได้กระชับด้วยนะครับบางคนคิดว่าอัดเตะไปน่องจะโตอันนี้ไม่ใช่ฮะขอเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าการชกมวยกับเราเนี่ยเราจะไม่เน้นให้น่องโตหรืออะไรกล้ามใหญ่เราเน้นให้กล้ามเนื้อเลนและกล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มเท่านั้นคือการเบิร์นครับไอ้ที่เราหยุดคุยเนี่ยเพราะว่าอยากให้พิธีกรหยุดเหนื่อยหายเหนื่อยก่อนเออแต่เหนื่อยแล้วอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยมีหมัดด้วยให้หมัดแล้ว1 2แล้วเตะนะครับ1 2ตึ้งทําไมครับ1 2ตีขวา9นะดีขยับขยับ1 2ไปขวาดีขวาอีกเตะซ้ายนะครับก้าวซ้ายก้าวซ้ายเตะซ้ายเดี๋ยวงงเดี๋ยวคุณดูหน่อยซ้ายนะคุณว่าอย่างนี้ไหมนะก้าวขวาเตะซ้าย2 3 4 1 2 3 4ดูมือดูมือครูด้วย1 2 3 4ต้องแยกนิดนึงครับคุณผู้ชมซ้ายขวาไม่ยาก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 นะก้าวขวา1 2 3 4ขวาข้างหลังนะครับโอเคโอเคนี่มาโอเคดีขึ้นเจ็บขาตึงครับนี่ลงขวาลงซ้ายลงขวาซ้ายซ้ายก่อนซ้ายขวาไปขวาชิบลายให้ดีซ้ายมาเอาขวาชิบลายให้ดีมีเกณฑ์ให้ดีหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับขวายับยับยับตรงหนึ่ง
2เตะซ้ายขวาปล่อยปั๊บยับปั๊บนี่1 2ปั๊บครับอ้าวเข่านะครับครับเข่าเข่าเดี๋ยวพวกเขาว่าเดี๋ยวพวกเขารู้ก่อนนะเข่าคือการก้าวซ้ายมานิดนึงเข่าจึ๊กใช่มั้ยอ่าโอเคส่งแรงจากสะโพกครับเข่าเข่าจึ๊กนี่ขาลูกลูกขาลูกอึบอึบนี่เข้ามาอีกเข้ามาอีกใช่ได้ยังอึบปึ้งนี่เข้าให้ถึงครับอึบไปไปอึ้งเอาแล้วขวาปึ้งนี่ซ้ายซ้ายครับนี่ขวาปั๊บเตะขวาไปขวาปุ้งเตะเอาไปเป็นชุดไปเป็นชุดไปเป็นชุดเตะเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับครบ1 2ครับครับเตะขวาปุ้งปล่อยขวาปั๊บเข่าตึ๊บเตะปั๊บนี่ครับว้าวจริงพิธีกรผมเริ่มหน้าเหลืองแล้วครับตอนนี้ถามความรู้สึกหน่อยถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างอะไรบ้างที่ได้ตอนนี้ต้องบอกครูเฉยครับพี่สมจิตก่อนนะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ได้มาชกมวยแบบนี้ครับแล้วคือดูแต่ในทีวีเดียวพอลงมาชกตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือถามว่าความเหนื่อยของเราเนี่ยเหงื่อของเราที่ออกมาเนี่ยมันเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราครับได้เหงื่อได้ออกกำลังกายแขนขาทุกส่วนเลยเนี่ยถือว่าเป็นผลดีกับสุขภาพของเราแต่มวยไทยนี่ทุกส่วนจริงนะครับทุกส่วนนะหมัดเท้าเข่าศอกนี่เรายังไม่เพิ่มศอกให้ถือว่าวันนี้พิธีกรถือว่ามาก็เรียนรู้ได้เร็วโอเคอย่างที่บอกว่าวันนี้เราเรียนรู้แป๊บเดียวเองปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างต่อเนื่องเพื่อจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าการเรียนมวยไทยแต่ที่ผมพูดตลอดเวลาว่ามันได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดอยู่นะครับครับแล้วพิธีกรลองด้วยตัวเองก็รู้ว่าได้อะไรได้เหนื่อยก็ได้สุขภาพครับได้เหงื่อได้หุ่นที่ฟิตเฟิร์มครับนี่นะโอ้สุดยอดวันนี้อีกสักหน่อยไหมอีกสักหน่อยไหมอีกสักนิดนึงก็ได้อีกสักนิดนึงครับเชิญครับให้พักเหนื่อยเฉยเมื่อกี้ครับต้องขอบคุณพี่สมจิตจงจองหอโค้ชเฉยนะครับแล้วก็ทุ
มพูทั้งสองท่านนะครับคุณเชนี่เก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็คุณนิโรด้วยนะฮะวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะว่าใครหลอกนะท่านคุณเชหลอกผมก็ได้เด่นสิครับก็ได้เด่นเนี่ยครับโอ้โหท่านที่หลอกนี่ก็เป็นลมนะสตาร์โอ้โหวันนี้มาชกมวยแล้วเนี่ยได้หัวเราะมาบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับได้แก่โรงพยาบาลกรแพทย์ที่ก็ทุกคนเราขอบคุณครับอันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยวันนี้เราทั้งหมดนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ซ้อมมวยต่อครับสวัสดีครับครับเอสเอสเฮ้เฮ้เฮ้สมจิตยิ้มนะครับถือได้ว่าการตอบรับจากประชาชนทั้งชาวอำเภอปากช่องแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยครับการตอบรับดีมากๆเลยนะฮะซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็มีลูกศิษย์นะครับที่มาเรียนชกมวยที่สมจิตยิ้มเป็นจำนวนมากด้วยหนึ่งในนั้นนะครับก็มีคุณพ่อกับคุณลูกนะครับสองท่านที่มาเรียนเดี๋ยวเรามาสอบถามกันดีกว่าว่าทราบได้อย่างไรว่ามีสมจิตยิ้มนะครับเรามาเรียนคอร์สแบบไหนบ้างสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับแล้วก็น้องอะไรเอ่ยสันสันครับน้องสัน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 น้องสันสันกับคุณพ่อนะครับก็เดี๋ยวมาสอบถามคุณพ่อกันดีกว่าว่าคุณพ่อทราบยังไงครับว่ามีสมจิตยิมแล้วก็มาเรียนคอร์สยังไงบ้างนะครับก็ได้ข่าวนะครับจากทางวิทยุนะครับท้องถิ่นนะครับว่ามีเปิดสอนแล้วโดยส่วนตัวก็คือรู้จักพี่สมจิตบ้างก็เลยแบบทราบข่าวจากพี่เขาครับพอพี่เขาก็มาแนะนำว่าเนี่ยเปิดหน้าอะไรลองเอาลูกมาแนะนำลองมาเรียนดูอะไรเงี้ยครับก็ลองเข้ามาแล้วอย่างสันๆนี่เขาสนใจมากน้อยแค่ไหนครับกับกีฬาชกมวยครับก็มีบ้างครับตามเด็กผู้ชายเนาะก็มีเรื่องต่อสู้ครับก็ชอบก็พอมาดูก็เห็นปุ๊บก็โอเคอยากเรียนเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยพาเรียนครับครับแล้วลงคอร์สน้องสันๆนี่ลงยังไงบ้างครับคุณพ่อครับอ๋อที่ยิมจะมีโปรโมชั่นนะครับที่ผมแต่เห็นว่าลง30ชั่วโมงอะครับ30ชั่วโมงคือคอร์สเต็มเลยคอร์สเต็มเลยใช่ครับ30ชั่วโมงแล้วอันนี้น้องสันสันเรียนได้กี่ชั่วโมงครับตอนนี้30แล้วครับเกือบ10แล้วนี่ครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าทั้งเก่งทั้งน่ารักเลยนะครับทั้งคุณพ่อคุณลูกเลยนะครับอันนี้เดี๋ยววันนี้มาเรียนชกมวยกันนะครับน้องสันสันนะครับชอบมั้ยครับสันสันครับชอบครับชอบครับเออเห็นแข็งแรงมากๆเลยเมื่อกี้วิทย์คุยนี่กี่ครั้งเลย10ครั้งครับอันนี้ก็เป็นความน่ารักของทางคุณพ่อแล้วก็น้องสันสันนะครับที่มาเป็นเมมเบอร์ของสมจิตยิมในครั้งนี้ครับก็ขอให้เรียนอย่างสนุกสนานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งคุณพ่อคุณลูกเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพ่อแล้วก็น้องสันสันมากขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่สัมภาษณ์คุณพ่อแล้วก็น้องสันสันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับเมมเบอร์อีกทั้ง3ท่านที่มาลงคอร์สเรียนที่สมจิตยิมในครั้งนี้ก็เมื่อสักครู่นี้ก็วอร์มร่างกายกันไปเหงื่อตกเป็นแถวเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันทั้ง3ท่านดีกว่าว่ามีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มาลงคอร์สที่สมจิตยิมในครั้งนี้สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวทั้ง3ท่านเลยครับท่านแรกชื่ออะไรครับชื่อออฟครับผมออฟนะครับโอมครับคุณโอมครับชื่อโตโต้ครับคุณออฟคุณโอมแล้วก็คุณโตโต้ทั้ง3ท่านนะครับก็มาโรงเรียนชกมวยที่สมจิตยิมในครั้งนี้ต้องถามคุณโตโต้ก่อนดีกว่านะว่ามีความรู้สึกยังไงครับที่ได้มาโรงเรียนคอร์สที่สมจิตยิมในครั้งนี้สนใจกีฬามวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับก็สนใจอยู่นะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่แข็งแรงเป็นกีฬาที่แบบสามารถป้องกันตัวได้เลยสนใจเป็นพิเศษครับนะครับอันนี้คุณโตโต้ลงคอร์สยังไงครับลงคอร์สตอนนี้ลองสมัครเล่นๆดูก็10ครั้งก่อนครับเป็นคอร์ส10ครั้งคอร์ส10ครั้งน่าจะมีต่อครับครับแล้วของทางด้านคุณโอ๊ตนะครับโอมครับก็คุณโอมคุณโอมนะครับลงคอร์สยังไงครับอันนี้ลงคอร์สครั้งแรก30ครั้งแล้วก็ต่อเป็นครั้งที่ต่อไปอีก30ครั้งละโอ้อันนี้แสดงว่าลงมานานแล้วถ้ารวมครั้งที่แล้วก็อยู่ประมาณ47ครั้ง47ครั้งโอ้เป็นไงบ้างครับก็เมื่อก่อนนี้เตะฟุตบอลแล้วก็มาทำงานแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายแล้ว
แล้วก็รู้สึกว่าเรารักกีฬาอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้ววิ่งเตะฟุตบอลก็ไม่ไหวพอดีได้ยินข่าวที่นี่ก็ลองมาดูมาคุยกับพี่สมจิตดูก็ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้ก็ไม่มีข้อกังขาในการออกกำลังกายเราได้ทั้งร่างกายที่กลับมาเฟิร์มเกือบเฟิร์มโอเคแล้วเมื่อก่อนนี้ตัวแบบไม่ได้คล่องขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็พอใจในระดับหนึ่งก็มีอะไรก็คุยกับพี่สมจิตตลอดว่าเราก็จะต่อไป30ครั้งแน่ๆครับแล้วคุณออฟนะครับคุณออฟนี่ชอบกีฬาชกมวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับชอบครับก็ดูมวยอยู่เป็นประจำเลยครับอันนี้ลงคอร์สเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เพิ่งมาครับพอดีเรียนเสร็จเรียนจบเสร็จก็มาลงคอร์สยาวเลยครับผมครับวันนี้ทราบข่าวจากไหนครับว่ามีสมจิตยิมเปิดอยู่ตรงนี้ครับพอดีทราบข่าวมานานแล้วก็จากคุณพ่อครับผมก็เลยมาลงดูวันนี้ก็ทั้ง3ท่านก็ถือได้ว่าเป็นเมมเบอร์ที่สนใจการชกมวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาลงคอร์สอย่างคุณโอมเนี่ยลงโอ้40กว่าครั้งแล้วนะครับมาเข้าคอร์สเนี่ยถือว่าร่างกายก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงคุณโตโต้ด้วยนะครับก็มาลงคอร์สทดลองลงก่อน10ครั้งนะครับรวมไปถึงคุณออฟด้วยนะครับทั้ง3ท่านวันนี้ก็มาพูดคุยกันพอสังเขปนะครับสำหรับเมมเบอร์ที่มาสมัครการชกมวยที่สมจิตยิมยังไงก็ขอให้ชกไปเรื่อยๆนะครับจนเก่งร่างกายแข็งแรงมากกว่านี้ขอบคุณทั้ง3ท่านครับครับครับ